นอนขวาตำน้ำลายกลางป่ายางได้ไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้ใครไม่เคยเบียดเบียนใครไม่เคยโกงใครคนๆนั้นอยู่อย่างมีความสุขซึ่งแมนจะนอนขวาตำน้ำลายก็มีความสุขตามอัตภาพแต่ตรงกันข้ามบางคนรวยเป็นแสนแสนล้านแต่ไม่เคยมีความสุขพกพาแต่ความทุกข์พกพาแต่ความแค้นบ้านเองที่สร้างไว้ก็ไม่ใช่ได้นอนแต่บินวนอยู่ทั่วโลกก็ยังยึดนี่คือคำสั่งกทช.ระยะนี้พระพูดการเมืองนะครับและแจ้งพูดการเมืองมาเดินแล้วนายท้องแก่เดียวต้นแรงเสียงดังกว้างชัดเลยต้นบอกว่าบางคนรวยเป็นแสนแสนล้านแต่ไม่เคยมีความทุกข์มีแต่ความทุกข์บ้านเองไม่ได้นอนแต่บินวนอยู่ทั่วโลกไอ้ตาตนไม่ไม่ถึงตันตัดสินชินวัตรนี่ตนพระประชาธิปัตย์แนวรวมหลวงปู่อิสระจะไม่เดินอ่อนมัวย้อยแล้วเดียวแล้วท่านเป็นพระนี่นายต้องเอ้ยไปเกี่ยวกองไว้กับพวกนักการเมืองแต่ก็เล่นก็รู้กันตั้งปีเฮ้นายต้องเอ้ยท่านก็หลงเวลาท่านแย่ธรรมะกับลูกศิษย์เวลาท่านแย่ก็คิดดีกับพวกเธอสมควรตั้งใจกว้างและนำไปปฏิบัติมันจะเกิดผลดีไม่ใช่มาพูดเวลาจ้านซ่อนธรรมะการพูดแบบไหนต้องในลักษณะปณีก็เรียกว่าคนไม่รู้จักกาลเทศะในการพูดตั้นโลพรือผมไม่รู้จักกาลเทศะผมมีรู้จักนี้ถ้ารู้จักแล้วมันเคยได้กาลเทศะกาลก็คือเวลาไอ้นั่นโต้งไอ้นั่นยังอยู่เกียรตินึงเลยโอเคช่องลงคลองท่าต้นวันนี้และเตซ่าล่ะเตซ่ากับประกันตัวเพนะกูว่าแล้วคิดไอ้ง่ายกันชงเตซ่ามึงประกันตัวเพเตซ่าไว้ตำยัดแม่มึงเลยเพแล้วงัวเพบ่ได้เก่งก็ไอ้เพบ่ได้ต้มประกันเพทำได้เตซ่าเฮ้ยอ๋อนี่มันพูดตันนี่มันพูดแบบคนปานเป็นว่าเคยปานนายต้องโอ้นี่ตะหน้าว่าผมปานจ้ะตนเงาว่าผมปานใจไหมถ้าตนเงาว่าผมปานผมก็ว่าตนปานกันและจ้ำปานตรงไหนนี่จันยากิโลเดี๋ยวตนไม้เราต้องปานบัดนี้ตนต้องปานไหมเฮ้ยว่าตีเที่ยงว่าไม่ใช่ต้องปานผมในจัดการยึดอำนาจเลยอย่าตูก็ร้องตอนนี้ทหารก็ยึดประเทศแล้วมึงอย่ามายึดวัดก็แล้วพี่นายต้องจงใจว่าจ้ำต้องเล่งยาวเสียเวลากับทีมงานกองครูลมที่มาใต้ตำวีซีดีแต่จำเป็นต้องเร่งนายทองเออจ้านที่บอกไงอบุญป้านนายทองกับป้านจ้านมันออกเสียงเหมือนกันกับจริงแต่ความไม้มันแตกต่างเล่ากว่ากระเบี้ยวนายทองเออไม่เหมือนนายจ้านนะนูกุลเข้าใจคือนายแก้วป้านนายทองนี่ป้านไม้ป้านจุ้นนูป้านปูนป้ายจุ้นเดี๋ยวเราถึงวันที่เข้าใจฟังลูกนะป้านนายต้องมันป่อป้านสระอาโลลิงนี่แหละคือคนป้านคนปณีถ้าพบลบไม่เคยอยากก้าวเขยู่เขคนป้านอันตรายเนี่ยป้านนายขานป้านจ้านมันก็ป่อเหมือนแต่มันป่อสำเภาสระอาโรเรือนี่คือป่าราทีนี้ส้มนี่มาจากคำว่าสมาสมาก็คือสมัมสเบอร์ส้มป้านจ้องคำนี้ถ้าพอมารวมกันเข้าแล้วก็คือป่าราที่จะต้องดูแลอย่างสมัมสเบอร์วัดตองนารีนี้จ้านตองดูแลเหมือนแตนป้อมดูแลวัดไรใหญ่ปะนั่นเข้าใจไหมวัดนี้ตนต้องดูแลตายจ้านตองดูแลดูแลกินหญ้าเหมือนหัวปะนั่นวัดผมตามเลยพี่หาหญ้ากินปะนั่นวัดวัดกินได้เลยแกแค่คุยคำแม่พี่แกตองวัดกันกินปลาตั้มพลื้อกินละทอดกินเนี่ยโอ้ต้องทอดเออกินหมูกินไก่กินไก่ต้องทอดทิ้นป้าป้าก็ต้องทอดมกไม่ได้อูบาดเดี๋ยววัดน้อยจะมกทิ้นเอาปีหน้าวัดจุธรรมารามวัดชายใหญ่ตำบลจะล่องอ่ะบวชที่ชนกรรมการวัดนายจุ่มนึกกวนเรื่องผู้ช่วยน้องเลยผู้เจ้าเลยประกาศไปทัวเลยออกเก็บเก็บกันออกอิทายุจุ่มชนว่าวัดเราจะไม่ทอดปีนี้จะมกสักปีแม่เจ้ากันตั้งที่ชุนโอ้ฮันเลเวอร์เต้าของตมกระบี่บ้านเมียกูก็เต่าเล่งก็เร่งว่าเพื่อใครกองตมยังวัดกระบี่
ก็ว่าพระพุทธอยู่รูปพระเยซูอยู่บนท้องฟ้า